ตลาดเครื่องนอนในไทยมีมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทแต่เป็นตลาดหมอนมูลค่ารวม 3,000 ล้านบาทแบ่งเป็นตลาดระดับบน 1,000 ล้านบาทส่วนตลาดล่างมีมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทตลาดนี้ไม่เล็กเลยจริงๆการนอนหลับพักผ่อนเป็นสิ่งที่คนไทยพร้อมทุ่มเทเพื่อการนอนหลับอย่างมีคุณภาพและได้พักอย่างแท้จริงSleep Sleep Original เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหมอนค้นห่านเทียมรายแรกในประเทศไทยรับสั่งตามความต้องการของลูกค้าโรงแรมรีสอร์ทใยขนห่านเทียมที่ใช้ได้คุณภาพติดตามแบรนด์นี้กันหน่อยค่ะอาจจะเป็นเพื่อนแท้ยามนอนหลับของคุณก็ได้Sleep เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องนอนค่ะสินค้าเราเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทมีทั้ง White Product ซึ่งเป็นพวกหมอนท็อปเปอร์ไส้ผ้านวมต่างๆที่ใช้ในโรงแรมเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มมาจากตัว White Product ก่อนแล้วเราก็แตกลายมาในส่วนของ Bedding จุดเริ่มต้นของเราเนี่ยคือเราเริ่มจากการที่เราชอบไปเที่ยวพักผ่อนชอบไปนอนตามโรงแรมสวยๆเพื่อดูอินทีเรียดีไซน์สวยๆเราชอบงานดีไซน์อยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอเราไปนอนเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าหมอนที่เราใช้เนี่ยคือมันสบายหมอนที่โรงแรมใช้ไม่ใช่ที่เราใช้คือมันสบายทีนี้เนี่ยเราก็เริ่มศึกษาว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนหมอนที่บ้านเราพอเราเริ่มดูเนี่ยเอ๊ะเขาใช้จากอะไรเราก็แกะดึงหมอนของโรงแรมดูเลยว่าเอ้ยคืออะไรพอเราก็ไปไฟล์เอาว่าอ๋อมันคือหมอนขนเป็ดขนห่านทีนี้เนี่ยเราก็อยากได้พอกลับมาบ้านเราก็รู้สึกว่าเราคิดถึงคนที่เรารักเราอยากให้แม่เรานอนแบบนี้อยากให้คนในครอบครัวเรานอนแบบนี้เราก็สั่งซื้อคือใบนึงเนี่ยมันประมาณเกือบ10,000เราก็สั่งมาตอนแรกก็โอเคก็นอนดีแล้วก็นอนเองแล้วก็ซื้อให้ญาติอะไรเงี้ยค่ะหลังๆเนี่ยเราก็เริ่มสึกว่าเริ่มซื้อเยอะพอซื้อเยอะเพราะว่าอ่ะงั้นซื้อเยอะๆจะลดได้ไหมอะไรเงี้ยเริ่มดูว่าไปซื้อที่ไหนดีเพื่อให้ราคาถูกลงจาก10,000ก็เหลือ4,000ทีนี้พอไปดูปุ๊บอ้างมันทำมาจากขนจริงซึ่งมันดูทารุณสัตว์อะค่ะเราก็เลยคิดว่าเออเราจะอยากได้ของที่มันใช้ทดแทนตัวเนี้ยจนเรามาเจอเส้นใยตัวขนห่านเทียมซึ่งจริงๆภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า alternative down fiberเราก็เลยเอาตัวเนี้ยสั่งตัวเนี้ยมาใช้พอใช้ไปใช้มาเริ่มรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันทำเป็นธุรกิจได้ก็เลยเริ่มต้นเป็นที่มาของตัวหมอนขนห่านเทียม Sleep เราแบ่งเป็น2เซกชันก่อนเซกชันแรกคือ White Product อะไรที่เป็นสีขาวคือหมอนเนี่ยเรามีรุ่นเยอะมากอะค่ะคือตามความต้องการของลูกค้าคือลูกค้าสามารถเข้ามาแล้วถามพนักงานได้เลยว่าเออตัวเองชอบนอนระดับไหนคือมีไซส์สแตนดาร์ดไซส์คิงให้เลือกมากมายแล้วหมอนเราไม่ขึ้นราคามา10ปีแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆต้นทุนต่างๆขึ้นหมดแต่เรายังอยากให้ลูกค้าได้ใช้ของที่ดีในราคาที่ไม่ได้บวกอะไรมากมายนะคะในส่วนของตัวเบดดิ้งตัวผ้าปูที่นอนเนี่ยคือเราแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยคือเป็นกลุ่มของลายที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Sleep เองพวกสีพื้นต่างๆหรือลายที่เรามีทีมดีไซน์10กว่าคนนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะมีหลายคาแรคเตอร์เริ่มต้นมาจากตัวมูมินก่อนมีมูมินนะคะอันนี้รู้จักกันดีแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นตัวแคร์แบร์เนี่ยเราเห็นตั้งแต่เด็กละเป็นหมีสารพัดสีที่มาดูแลเด็กอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นของอเมริกาแล้วก็อีกตัวนึงก็คือปีเตอร์แรบบิทก็คือติดต่อเข้าไปเพราะจากความชอบส่วนตัวเลยคือเป็นคนชอบกระต่ายแล้วก็ติดต่อเข้าไปเพราะว่าคนเลี้ยงกระต่ายทุกคนอ่ะปีเตอร์แรบบิทคือพระเอกในดวงใจเวลาเราไปต่างประเทศอย่างเช่นอังกฤษญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราพยายามจะไปตามหาตัวปีเตอร์แรบบิทเพื่อที่จะเอามาเป็นในหนึ่งในคอลเลกชันเราพอทีนี้เนี่ยเราก็เลยไฟล์เอาหาดูพอหาได้มาปุ๊บเนี่ยก็ตลาดบ้านเราก็ไม่มีคนรู้จักแต่พอเราลงขายเชื่อไหมคะกลุ่มที่คนที่ชอบปีเตอร์แรบบิทอะค่ะมาเลยเพราะว่าเขาก็พยายามหาอยู่ตลอดเวลาเขาไม่สามารถหิ้วผ้าปูที่นอนกลับมาจากอังกฤษได้อะคือเราก็โอเคเราก็แฮปปี้ในส่วนนี้ซึ่งเร็วๆนี้ปีเตอร์แรบบิทกำลังจะมีปีเตอร์แรบบิทมูวี่เมษาจุดเด่นนอกเหนือจากภายใต้ขนห่านเทียมอันนุ่มสบายผู้บริโภคยังสามารถอัปเดตไลฟ์สไตล์การแต่งห้องพร้อมกับเทรนด์ผ้าปูที่นอนได้ครบภายในแอปเดียว Sleep ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มีความทันสมัยซึ่งเชื่อว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนโดย Sleep ผู้ผลิตชุดเครื่องนอนแฟชั่นและหมอนขนห่านเทียมรายแรกของประเทศพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดีมาพร้อมกับความสบายและทันสมัยเพื่อคนทุกวัยจุดเด่นไฮไลท์ของ Sleep จริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มต้นทำบิสเนสจากความชอบ
คือเพิ่งจะทำบิสเนสจากการที่เรามีแพชชั่นเราแพชชั่นจากการนอนก่อนเราก็ไปหาข้อมูลแล้วเราอยากส่งต่อค่ะความสุขนั้นนะคะให้ใครเราก็ทำพอเราทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อยากส่งต่อความสุขความรู้สึกนั้นนะคะให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเด่นของสลิปสลิปก็คือว่าเราจะทำสินค้าที่ตัวเราใช้เองหรือเราจะซื้อให้คนที่เรารักใช้เราก็จะทำสินค้าตัวนั้นให้กับเอามาขายอะค่ะให้กับผู้บริโภคจริงๆอะค่ะเลนส์ของสลิปสลิปกว้างมากกว้างมากเลยคือจริงๆตอนแรกเราเข้าใจว่าต้องเป็นแม่บ้าน35ขึ้นไปจนถึง50ละกันท่านเนี้ยตอนนี้มันไม่ใช่ละพอมันเริ่มมีคาแรคเตอร์เข้ามาเนี่ยน้องๆ13ยังมีเลยค่ะจุงคุณแม่มาว่าเอออยากได้อย่างเงี้ยนิ่มแล้วก็อยากได้เพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ก็เลยกว้างมากมีตั้งแต่อ่ะถ้าหากเลนส์จริงๆก็ประมาณ18ถึง50 60อย่างเงี้ยค่ะเราโฟกัสในสิ่งที่เราทำเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเหมือนทำให้ตัวเราเองหรือทำให้คนที่เรารักวันนึงมันจะกลับมาเองเพราะนั้นเนี่ยถ้ามัวแต่เราไปโฟกัสคนอื่นว่าคนอื่นทำยังไงเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะเอาความคิดของคนอื่นนะคะมาใส่ซึ่งจริงๆมันจะทำให้แนวทางในการดำเนินธุรกิจเราบิดเบี้ยวทีนี้เวลาเพิ่งทำงานเพิ่งจะมีเป้าหมายเป้าที่เพิ่งจะไปทีนี้หน้าที่เราหรือทีมงานของเราเนี่ยหาเส้นทางทำยังไงให้มันไปถึงโกนั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของบริษัทหรือหน้าที่ของตัวพึ่งเองดูแลคนในบริษัทเหมือนคนในครอบครัวแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเดินไปด้วยกันพึ่งว่ามันครบแล้วค่ะSleep Sleep มีแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากนี้ด้วยการเพิ่มสินค้าและช่องทางจำหน่ายใหม่ๆเพื่อขยายฐานผู้บริโภคให้กว้างขึ้นโดยในประเทศมีแผนจะเปิดสาขาใหม่ๆเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจะเห็นว่ายังคงมีผู้เล่นรายใหม่ๆทยอยเข้ามาในตลาดชุดเครื่องนอนเสมอซึ่งมาจะแข่งขันก็ต้องแข่งด้วยการชูเรื่องคุณภาพของสินค้าที่คงทนคุ้มค่ากับราคาที่ซื้อไปโดยจะเน้นการสื่อสารผ่านพนักงานขายสื่อณจุดขายรวมทั้งสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเป็นสำคัญก้าวต่อไปของ Sleep Sleep ก็คือเพิ่งวางเป้าหมายไว้ภายใน3ปีอะค่ะคือถ้าเป็นไปได้เราอยากไปตลาดหลักทรัพย์ถ้าเป็นไปได้นะคะแล้วก็ถ้าหากระยะสั้นถ้าเป็นไปได้คือเราอยากได้คาแรคเตอร์ที่เป็นพรีเมียมคือเราอยากมีคาแรคเตอร์ที่เยอะที่สุดนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ข่าวดีของเราก็คือว่าเราได้ไรเฟนของเกาหลีค่ะเข้ามาซึ่งจริงๆอันนี้เนี่ยเป็นดีลที่ทางเขามาเห็นสินค้าเราแล้วแอปโพสเข้ามาซึ่งเราก็อยากได้เขาก็อยากได้เราซึ่งมันมีทกันพอดีซึ่งก็แฮปปี้มากในส่วนนี้